โลกถือกำเนิดขึ้นเมื่อประมาณ 4,600 ล้านปีก่อนแต่ร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนเพิ่งจะปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดเมื่อ500ล้านปีที่แล้วในรูปแบบของฟอสซิลจากสิ่งมีชีวิตเปลือกแข็งพวกมันเคยครอบครองโลกก่อนที่จะล่มสลายลงภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติซากฟอสซิลที่กระจายอยู่ทั่วโลกได้บอกเล่าเรื่องราวแห่งอดีตกาลไดโนเสาร์ที่เคยเป็นเจ้าแห่งพิภพก็ไม่อาจต้านทานภัยพิบัติครั้งใหญ่ได้ไม่ว่าจะเป็นอุกกาบาตภูเขาไฟระเบิดหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างฉับพลันเหตุการณ์สูญพันธุ์ครั้งมโหฬารได้กวาดล้างสิ่งมีชีวิตบนโลกไปครั้งแล้วครั้งเล่าสิ่งที่น่าสนใจคือนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่อาจเกิดขึ้นเป็นวัฏจักรซ้ำๆทุก 27-30 ล้านปีคำถามสำคัญที่ยังคงไร้คำตอบคืออะไรเป็นกลไกที่กำเนิดวัฏจักรนี้และโลกของเรากำลังจะเผชิญกับจุดจบครั้งใหญ่อีกครั้งหรือไม่ในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนร่วมสำรวจหน้าประวัติศาสตร์500ล้านปีแห่งวัฏจักรการสูญพันธุ์จากจุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตอันซับซ้อนสู่การล่มสลายครั้งล่าสุดที่อาจจะเป็นกระจกสะท้อนอนาคตของโลกใบนี้ตลอดหน้าประวัติศาสตร์อันยาวนานโลกได้เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าไปอย่างนับครั้งไม่ถ้วนนักบรรพชีวินวิทยาค้นพบว่าในช่วง540ล้านปีที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์สูญพันธุ์ครั้งใหญ่ขึ้นอย่างน้อย5ครั้งซึ่งแต่ละครั้งได้เปลี่ยนแปลงชะตากรรมและเส้นทางวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนโลกไปอย่างสิ้นเชิงย้อนกลับไปเมื่อ443ล้านปีก่อนในยุคออร์โดวิเชียนขณะที่พื้นผิวโลกส่วนใหญ่ยังคงปกคลุมด้วยมหาสมุทรโบราณอันเป็นที่หยดใสของปะการังและไทรโลไบสัตว์ทะเลโบราณที่มีเปลือกแข็งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงและฉับพลันส่งผลให้ระดับน้ำทะเลลดลงนำไปสู่การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตมากถึง 86% ความหลากหลายทางชีวภาพที่เพิ่งเริ่มต้นได้ไม่นานต้องพังทลายลงแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดทางให้สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ๆได้ถือกำเนิดขึ้นต่อมาเมื่อ360ล้านปีก่อนในยุคเดวอนเนียนพืชบกอย่างเฟิร์นได้เริ่มแพร่ขยายพันธุ์บนผืนดินในขณะที่มหาสมุทรอันเป็นอาณาจักรของปลาเกราะขนาดใหญ่อย่างดังเคิลออสเตียสแต่แล้วภาวะขาดออกซิเจนในมหาสมุทรประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมก็ได้ทำให้สิ่งมีชีวิตกว่า 75% ต้องหายไปแม้ระบบนิเวศทางทะเลจะเกือบล่มสลายแต่เหตุการณ์นี้กลับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ผลักดันให้สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกลุ่มแรกเริ่มปรับตัวและก้าวขึ้นสู่ผืนดินจากนั้นเมื่อ250ล้านปีก่อนในยุคเพอร์เมียนได้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่ามหาภัยพิบัติแห่งการสูญพันธุ์หรือ The Great Dying การปะทุอย่างมหาศาลของภูเขาไฟที่เรียกว่า Siberian Traps ซึ่งกินเวลายาวนานนับล้านปีได้ปล่อยก๊าซพิษปริมาณมหาศาลสู่ชั้นบรรยากาศทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอย่างรุนแรงส่งผลให้สิ่งมีชีวิตทั้งในทะเลและบนบกสูญพันธุ์ไปมากถึง 96% แม้แต่ไทรโลไบต์ที่เคยอยู่รอดมาได้ก็ต้องสูญสิ้นไปตลอดกาลมีเพียงสิ่งมีชีวิตไม่กี่กลุ่มที่สามารถปรับตัวและอยู่รอดได้เมื่อ201ล้านปีก่อนในยุคไทรแอสซิกขณะที่ไดโนเสาร์เพิ่งจะเริ่มปรากฏตัวขึ้นมหาทวีปแพนเจียได้เริ่มปริแตกและแยกตัวออกจากกันก่อให้เกิดการปะทุของภูเขาไฟครั้งใหญ่อีกครั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในครั้งนี้ทำให้สิ่งมีชีวิตราว 80% ต้องสูญพันธุ์แต่เหตุการณ์นี้ก็เปรียบเสมือนการเปิดทางให้ไดโนเสาร์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรุ่นแรกเริ่มต้นเส้นทางวิวัฒนาการอย่างแท้จริงและสุดท้ายเมื่อ66ล้านปีก่อนโลกได้ถูกพุ่งชนโดยอุกกาบาตขนาดมหึมาบริเวณคาบสมุทรยูคาทานในปัจจุบันแรงปะทะได้ทิ้งร่องรอยเป็นหลุมอุกกาบาตชิกซูลูปที่มีความกว้างถึง150กิโลเมตรฝุ่นควันมหาศาลได้บดบังแสงอาทิตย์และเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกไปอย่างสิ้นเชิงส่งผลให้สิ่งมีชีวิต 76% รวมถึงไดโนเสาร์ที่ไม่ใช่นกต้องสูญพันธุ์ไปหลักฐานสำคัญคือชั้นหินที่เต็มไปด้วยธาตุอิริเดียมซึ่งเป็นธาตุที่พบได้น้อยบนเปลือกโลกแต่มีอยู่มากในอุกกาบาตนี่คือจุดสิ้นสุดของยุคไดโนเสาร์และเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสมัยแห่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนอกจากการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ทั้ง5ครั้งแล้วโลกยังเผชิญกับเหตุการณ์สูญพันธุ์ย่อยอีกหลายครั้งที่แม้จะไม่รุนแรงเท่าแต่ก็ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างมีนัยยะสำคัญและนักบรรพชีวินวิทยายังคงทำการศึกษาเหตุการณ์เหล่านี้อย่างต่อเนื่องอ
ในช่วงทศวรรษที่1980เดวิดรอฟและแจ็คเซฟคอฟสกี้สองนักบรรพชีวินวิทยาได้นำเสนอการค้นพบที่สำคัญยิ่งต่อวงการวิทยาศาสตร์พวกเขาพบว่าการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกอาจไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่มแต่มีรูปแบบที่ซ่อนอยู่เซฟคอฟสกี้ได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลฟอสซิลของสัตว์ทะเลจำนวนมหาศาลและเมื่อนำข้อมูลมาสร้างเป็นกราฟพวกเขาก็ได้พบสัญญาณที่น่าสนใจว่าการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเป็นรอบๆทุกประมาณ26ล้านปีเสมือนว่าโลกมีจังหวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวสอดคล้องกับเหตุการณ์สำคัญเช่นการสูญพันธุ์ในยุคครีเทเชียสเมื่อ66ล้านปีก่อนที่ทำลายล้างไดโนเสาร์ไปจนหมดสิ้นต่อมาในปี2005โรเบิร์ตรอเดและริชาร์ดมุลเลอร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลฟอสซิลที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นและผลลัพธ์ก็ยังคงยืนยันว่าวัฏจักรการสูญพันธุ์ในช่วง 26-27 ล้านปีนั้นมีอยู่จริงและเห็นได้อย่างเด่นชัดในช่วง500ล้านปีที่ผ่านมาการค้นพบนี้ได้จุดประกายคำถามสำคัญว่าอะไรคือกลไกที่ควบคุมจังหวะแห่งการทำลายล้างนี้ปัจจัยดังกล่าวมาจากภายในโลกเองหรือมาจากห้วงอวกาศอันไกลโพ้นแม้จะยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนแต่นักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งสมมติฐานขึ้นมาหลายทฤษฎีเพื่ออธิบายปรากฏการณ์นี้ทฤษฎีแรกเสนอว่าดวงอาทิตย์อาจมีดาวฤกษ์คู่แฝดที่ยังไม่ถูกค้นพบโคจรอยู่ห่างไกลในนามเนเมซิสโดยมีวงโคจรยาวนานประมาณ 26-30 ล้านปีในแต่ละรอบที่ดาวเนเมซิสโคจรเข้าใกล้ระบบสุริยะมันจะส่งแรงรบกวนไปยังเมฆออดซึ่งเป็นกลุ่มก้อนน้ำแข็งและดาวหางที่ห่อหุ้มระบบสุริยะอยู่ส่งผลให้ดาวหางจำนวนมากถูกเหวี่ยงเข้ามายังระบบสุริยะชั้นในและเพิ่มโอกาสที่จะพุ่งชนโลกอย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบันยังไม่มีการค้นพบหลักฐานของดาวเนเมซิสทำให้ทฤษฎีนี้ยังคงเป็นเพียงสมมติฐานอีกทฤษฎีหนึ่งที่มีความเป็นไปได้มากกว่าเกี่ยวข้องกับการเดินทางของระบบสุริยะในกาแล็กซีทางช้างเผือกระบบสุริยะของเราไม่ได้หยุดนิ่งแต่มีการเคลื่อนที่ขึ้นและลงผ่านด้านหน้าของกาแล็กซีซึ่งเป็นบริเวณที่มีดาวฤกษ์และสสารหนาแน่นที่สุดทุกๆประมาณ30ล้านปีแรงโน้มถ่วงมหาศาลในบริเวณนี้อาจรบกวนวงโคจรของดาวหางในเมฆออดและส่งมันพุ่งเข้ามายังโลกหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีนี้คือการค้นพบหลุมอุกกาบาตขนาดใหญ่หลายแห่งที่มีช่วงเวลาการเกิดสอดคล้องกับวัฏจักรดังกล่าวนอกจากปัจจัยจากนอกโลกแล้วปัจจัยภายในโลกเองก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญโดยเฉพาะการปะทุของภูเขาไฟขนาดมหึมาเช่นการระเบิดที่ก่อให้เกิดที่ราบสูงไซเบเรียนทรัพส์ซึ่งปล่อยก๊าซพิษและลาวาจำนวนมหาศาลออกมาเป็นเวลานับล้านปีก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนฝนกรดและภาวะขาดออกซิเจนในมหาสมุทรซึ่งทำลายล้างระบบนิเวศทั้งบนบกและในทะเลอย่างราบคาบอย่างไรก็ตามยังไม่มีทฤษฎีใดที่สามารถอธิบายวัฏจักรการสูญพันธุ์ได้อย่างเต็มรูปแบบนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากเชื่อว่าสาเหตุอาจเกิดจากหลายปัจจัยทำงานร่วมกันเช่นการพุ่งชนของอุกกาบาตอาจกระตุ้นให้เกิดการระเบิดของภูเขาไฟครั้งใหญ่หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจทำให้สิ่งมีชีวิตอ่อนแอลงจนไม่สามารถทนต่อผลกระทบจากการพุ่งชนของอุกกาบาตได้ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากเชื่อว่าโลกกำลังเผชิญกับการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งที่6แต่สิ่งที่แตกต่างไปจากอดีตก็คือครั้งนี้ภัยพิบัติไม่ได้มาจากอวกาศหรือใต้พิภพแต่ตัวแปรสำคัญกลับเป็นกิจกรรมของมนุษย์เองการทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ามลภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการล่าสัตว์เกินขนาดกำลังผลักดันให้สิ่งมีชีวิตจำนวนมากเข้าสู่ภาวะใกล้สูญพันธุ์ในอัตราที่น่าเป็นห่วงงานวิจัยของเจราโดเซบายอสแห่งมหาวิทยาลัยยูนัมเม็กซิโกชี้ว่าอัตราการสูญพันธุ์ในปัจจุบันสูงกว่าอัตราตามธรรมชาติถึง 8-100 เท่านับตั้งแต่ปี1500มีสัตว์มีกระดูกสันหลังสูญพันธุ์ไปแล้วกว่าหลายร้อยสปีชีตั้งแต่นกโดโดไปจนถึงเสือแทสเมเนียนวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่กับสัตว์ป่าเท่านั้นแต่ยังส่งผลโดยตรงต่อมนุษย์ด้วยการหายไปของแมลงผสมเกสรอย่างผึ้งอาจนำไปสู่ภาวะขาดแคลนอาหารการสูญเสียแนวปะการังทำให้ระบบนิเวศทางทะเลพังทลายและส่งผลกระทบต่อการประมงและชุมชนชายฝั่งหากแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไปนักวิทยาศาสตร์คาดการว่ามนุษย์อาจสูญเสียคุณประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพไปอย่างถาวรภายในช่วงชีวิตของคนเพียง3รุ่นเท่านั้นอ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนโลกเปรียบเสมือนการเดินทางที่มีทั้งช่วงรุ่งโรจน์และช่วงตกต่ำการระเบิดของสิ่งมีชีวิตในยุคแคมเบรียนเมื่อ540ล้านปีก่อนคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญแต่การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ในยุคครีเทเชียสเมื่อ66ล้านปีก่อนก็ได้ปิดฉากอาณาจักรของไดโนเสาร์และเปิดทางให้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งรวมถึงมนุษย์แม้สมมติฐานเกี่ยวกับวัฏจักรการสูญพันธุ์ทุก26ถึง30ล้านปีจะยังคงเป็นปริศนาที่รอการพิสูจน์แต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดคือทุกการสูญพันธุ์ได้เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของวิวัฒนาการบนโลกไปอย่างสิ้นเชิงสิ่งมีชีวิตที่ล้มตายไปได้หลีกทางให้ชีวิตสายพันธุ์ใหม่ได้ถือกำเนิดและเติบโตขึ้นเช่นมนุษย์ที่กำลังยืนอยู่ในจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารในปัจจุบันแต่คำถามสำคัญคือเราจะเรียนรู้จากประวัติศาสตร์และหลีกเลี่ยงการเป็นสาเหตุของการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งต่อไปได้หรือไม่ CBD Daily Oil มีส่วนประกอบหลักจากสารสกัด CBD น้ำมัน MCT และวิตามิน E ซึ่งมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายและลดความวิตกกังวลแนะนำให้ใช้ครั้งละ1มิลลิลิตรครับโดยหยดใต้ลิ้นหรือผสมกับเครื่องดื่มจะช่วยลดความเครียดและส่งเสริมการนอนหลับที่มีคุณภาพมากขึ้นผู้ใช้หลายท่านพบว่าหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์แล้วอาการคิดฟุ้งซ่านหรือความกังวลก่อนนอนลดลงทำให้สามารถนอนหลับได้ง่ายขึ้นครับแล้วเมื่อคืนทุกคนนอนหลับดีไหมครับลองคอมเมนต์มาคุยกันครับ